แต่เมื่อมาถึงพรรคเพื่อไทยได้ประกาศมาเป็นประการแรกก็คือทันทีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลประชุมคณะมนตรีครั้งแรกจะเสนอการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการตั้งส.ส.ร.ผมจึงมีความคิดว่าเพื่อไทยมีภารกิจซ่อนเร้นสำคัญก็คือเรื่องการพิจารณาคดีซึ่งในรัฐธรรมนูญ60นั้นพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ว่าคดีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีอายุความมันจึงปรากฏว่าเป็นปัญหาของทักษิณและยิ่งลักษณ์อยู่ในปัจจุบันกรณีที่ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคอื่นผมก็ไม่เลือกผมจะงดออกเสียงทุกพรรคไปความคิดที่อยู่ลึกสุดของหมอและอาจจะคงมีเพื่อนสว.หลายคนค่ะการเมืองมันควรจะต้องไม่มีเขาเรียกกลเม็ดซะจนมันน่าเกลียดอ่ะถ้านะพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็ควรทำให้สองพรรคใหญ่เนี่ยเขาสามารถตั้งนะคะรัฐบาลได้รวมทั้งไม่เกินพรรคลำดับที่สามแต่เราจะเห็นได้ว่ามันมีความเข้าใจว่ามันจะเลยไปจนถึงบุคคลบางคนซึ่งวางแผนเอาไว้แล้วไอ้อย่างนี้ต้องตอบว่าหมอไม่เห็นด้วยและอีกหลายคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่ามันก็เรียนตอบไม่ได้ครับว่าถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะใช้สิทธิ์ไหมนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้มันเกิดคือไม่อยากให้มันการทำร้ายระบบประชาธิปไตยมากไปกว่านี้ค่ะ